อีกไม่กี่วันก็จะเป็นอีสเตอร์แล้วค่ะตามโบชัวต่างๆก็โฆษณาขายของที่ฉลองอีสเตอร์นะคะนี่ก็เป็นขนมเค้กที่มีรูปกระต่ายนะคะเพราะว่าวันอีสเตอร์นี้เขาจะมารวมญาตินะคะก็จะมีการกินกันเยอะแล้วก็จะมีแบบพวกขนมออกมาขายเยอะเลยค่ะที่เกี่ยวกับอีสเตอร์นะก็เป็นต้องมีรูปกระต่ายมีรูปแกะมีรูปไข่นะคะที่จะเป็นสัญลักษณ์ของอีสเตอร์นะคะอันนี้เป็นขนมเค้กรูปกระต่ายนะคะโฆษณาขายช็อกโกแลตกันเป็นยกใหญ่เลยนะคะงานฉลองอีสเตอร์พวกขนมปังก็จะเป็นรูปกระต่ายนะก็จะมีหลายรูปนะคะอันนี้เนยเป็นรูปแกะนะคะช็อกโกแลตอันนี้เป็นรูปกระต่ายแล้วก็จะมีช็อกโกแลตพวกช็อกโกแลตพวกนี้เป็นช็อกโกแลตที่พิเศษที่สอดไส้ต่างๆนะคะช่วงอีสเตอร์เขาจะกินช็อกโกแลตกันเยอะมันเป็นสัญลักษณ์ของอีสเตอร์เหมือนกันนะคะเวลาเขาฉลองอีสเตอร์เขาก็จะกินขนมเค้กกินขนมกันเยอะก็จะมีขนมออกมาขายเยอะมากนะคะพวกนี้เป็นชีสต่างๆนะคะเขาก็จะกินกันเวลามีงานฉลองนะคะเป็นชีสแบบที่อันนี้ที่มีลายๆนี่เป็นชีสที่มีเชื้อรา เชื้อราประเภทกินได้นะคะแล้วข้างๆกันนี่มันเป็นซาลามี่นะคะแล้วก็ชีสจะมีชีสนิ่มแบบชีสอ่อนๆเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็มีหลายอย่างนะคะเขาจะเสิร์ฟชีสกับผลไม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแฮมสอดไส้ชีสนะคะแล้วก็เขาจะมีพวกอันนี้มันจะเป็นของอิตาเลียนมากกว่านะคะที่เรียกว่าทัปปานาดาเขาจะมาทาขนมปังกินนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีอาหารของต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะนี่ก็จะเป็นแบบของกินเล่นนะเป็นอันนี้เป็นชีสตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็กินเล่นแบบนี้เลยอันนี้เป็นขนมปังที่สอดไส้ชีสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกหวานสอดไส้ชีสแล้วก็นี่ก็เป็นกุ้งเล็กที่แช่ในน้ำมันมะกอกนะคะเขาก็ขายดอกไม้ด้วยนะคะสำหรับช่วงอีสเตอร์เฉพาะแบบเฉพาะของอีสเตอร์เลยนะคะอันนี้เวลาเราไปเยี่ยมใครเราก็เอาไปฝากเขาเป็นของขวัญนะคะอันนี้เฉพาะงานอีสเตอร์เลยนะคะอันนี้ก็โฆษณาขายดอกทิวลิปนะคะดอกทิวลิปก็คนก็นิยมเวลาไปหากันหรือไปเยี่ยมกันช่วงอีสเตอร์นี้เขาก็พอดีเป็นช่วงดอกทิวลิปออกนะคะเขาก็จะซื้อไปฝากกันเป็นของขวัญ นะคะการให้ดอกไม้กันเป็นธรรมเนียมปกติของที่นี่นะคะจะซื้อวายไปฝากก็ได้นะคะวายก็ฝากได้ทุกเทศกาลเหมือนกันนะคะเขาจะมี2 อย่างที่เป็นของขวัญที่ค่อนข้างปกติก็คือถือวายไปหรือถือดอกไม้ไปนะคะเป็นของฝากเป็นของขวัญนะคะ